สวัสดีค่ะพบกับ Beat Art and Friend อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาสอนทำรูปปัดหัวดินสอรูปปิกาจูนะคะหน้าตาแบบนี้ค่ะวิธีการใช้ก็ใช้ดินสอเสียบเข้าไปตรงวงกลมด้านล่างนี้นะคะโดยอุปกรณ์นะคะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีรูปปัดขนาด4มิล4เม็ดนะคะอันนี้รูปปัดขนาด6มิลสีแดง3เม็ดสีดำ2เม็ดและสีส้มนะคะทั้งหมด39เม็ดค่ะเอ็นความยาวประมาณ55เซนติเมตรนะคะอันนี้ใช้เอ็นเบอร์45นะคะวิธีการทำเราจะเริ่มวงฐานจะเป็นวง6ตรงนี้ก่อนนะคะวง6แล้วก็ทำวง5ล้อมวงแบบนี้นะคะวง5ล้อมวง6นะคะล้อมเสร็จแล้วก็จะทำด้านบนแล้วก็ทำหูเป็นลำดับสุดท้ายนะคะลำดับแรกเริ่มต้นนะคะใช้ลูกปัดสีส้มนะคะทั้งหมด6เม็ดค่ะทำเป็นวง6นะคะตอนนี้ใส่ไปแล้ว5เม็ดเม็ดที่6เม็ดนี้เราจะสวนนะคะนำปลายด้านหนึ่งมาสวนกันที่ลูกปัดเม็ดนี้ค่ะจับปลายเอ็นให้เท่ากันค่ะแล้วดึงก็จะได้วงแรกหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นวง6วงต่อไปนะคะใส่สีส้ม1เม็ดค่ะสีแดงสีส้มและสีแดงค่ะที่ลูกปัดสีแดงเม็ดนี้นะคะใช้เอ็นด้านขวาสวนผ่านกันแล้วดึงค่ะจะได้แบบนี้จับชิ้นงานแบบนี้ตามภาพเลยนะคะเอ็นทางด้านขวาร้อยผ่านไป1เม็ดวงแรกที่เราทำก็คือวง6วงนี้นะคะเราจะทำวง5แบบนี้ล้อมวง6ที่เราทำตอนแรกต่อไปวงที่2นะคะเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีส้ม1เม็ดสีแดง1เม็ดและสีส้ม1เม็ดที่สีส้มเม็ดนี้นะคะใช้เอ็นทางด้านขวาสวนผ่านกันนี่ค่ะวงต่อไปเราไปที่ลูกปัดวง6นะคะเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีส้ม3เม็ดค่ะและที่เม็ดที่3นี้ใช้เอ็นทางด้านขวาสวนจะได้แบบนี้เอ็นด้านขวาร้อยไป1เม็ดเอ็นด้านซ้ายใส่สีส้มไป3เม็ดค่ะที่เม็ดที่3ทำเหมือนเดิมค่ะสวนผ่านกันที่เม็ดนี้นี่ค่ะเอ็นด้านขวาร้อยไปอีก1เม็ดเอ็นด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีส้มไป3เม็ดที่เม็ดที่3ใช้เอ็นด้านขวาสวนผ่านกันแล้วดึงต่อไป
ตอนนี้เราล้อมมาทั้งหมด1 2 3 4 5วงวงที่6จะเป็นวงสุดท้ายนะคะบริเวณนี้เราจะร้อยไปเอ็นทางขวาจะร้อยไป2เม็ดนะคะคือเม็ดนี้กับเม็ดนี้แบบนี้ค่ะและเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีส้มไปวงสุดท้ายนี้ใส่ไปแค่2เม็ดนะคะเม็ดที่2สวนผ่านกันแล้วดึงจะได้ชั้นล่างแล้วนะคะหน้าตาแบบนี้ต่อไปเอ็นด้านขวาร้อยผ่านลูกปัดเม็ดสีแดงไปค่ะ1เม็ดและใส่ลูกปัดสีส้มทางซ้าย2เม็ดสีดำ1เม็ดที่เม็ดสีดำนี้นะคะนำเอ็นทางด้านขวาส่วนผ่านกันแบบนี้เอ็นด้านขวาร้อยไปตามเส้นแนวนี้นะคะร้อยไป2เม็ดเอ็นทางด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีส้ม1เม็ดสีดำ1เม็ดแล้วสวนที่เม็ดสีดำมาเดิมค่ะเอ็นด้านขวาร้อยไปด้านข้าง2เม็ดเอ็นด้านซ้ายใส่ลูกปัด2เม็ดสีส้มส่วนเม็ดที่2เอ็นด้านขวาร้อยไป2เม็ดด้านซ้ายใส่สีส้ม2เม็ดร้อยไปอีก2เม็ดใช้เอ็นด้านขวานะคะเอ็นด้านซ้ายใส่ลูกปัดสีส้ม2เม็ดส่วนเม็ดที่2นี่ค่ะตอนนี้เราร้อยมาถึงวงสุดท้ายจะเป็นวงนี้นะคะก็จะมีทั้งหมด1 2 3 4จะมาบรรจบกันกับวงแรกที่เราทำเมื่อกี้นะคะวงนี้เราจะร้อยไปทั้งหมด3เม็ดนะคะก็คือ1 2และ3วงสุดท้ายเราจะใส่ไป1เม็ดนะคะที่เม็ดนี้เราจะทำการล็อกเอ็นนะคะเพื่อความหนาแน่นของชิ้นงานนะคะแบบนี้ค่ะล็อกเอ็นนะเอ็นจะได้ชิ้นงานจะได้แข็งแรงนะคะแล้วดึงแบบนี้ค่ะจากนั้นนำเอ็นทางด้านซ้ายนะคะตอนนี้เอ็นส่วนกันที่ลูกปัดเม็ดนี้ใช่ไหมคะเม็ดนี้เนี่ยเราจะนำเอ็นทางด้านซ้ายนะคะร้อยผ่านลูกปัด1 2 3 4 5เพื่อให้ปลายเอ็นทั้ง2มาเจอกันบริเวณนี้นะคะแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะเราจะทำหูวิธีการนะคะใส่ลูกปัดไปด้านละ2เม็ดค่ะสีส้มใส่ด้านละ2เม็ดแบบนี้ค่ะจุดสังเกตก็คือหูจะอยู่ตรงนี้ตาใช่ไหมคะเว้น1เม็ดแล้วทำหูตรงช่องว่างตรงนี้เลยใส่ไปได้ละ2เม็ดแบบนี้เส้นละ2เม็ดจากนั้นใช้ลูกปัดสีดำ4มิลร้อยลงไป1เม็ด
และอีก1เม็ดแบบนี้โดยสีดำเม็ดบนดึงขึ้นมาแล้วใช้ปลายเอ็นทั้งสองนะคะร้อยย้อนกลับมาที่ลูกปัดเม็ดสีดำเม็ดนี้และแบบนี้ค่ะร้อยย้อนลงมาทั้งสองเส้นนะคะแบบนี้ร้อยกลับลงมาจับปลายเอ็นทั้งสองแยกออกจากกันแล้วร้อยย้อนกลับฝั่งละ1เส้นนะคะฝั่งนี้1เส้นฝั่งนี้1เส้นดึงลงมาแบบนี้ค่ะก็จะได้ฝั่งละ2เส้นแบบนี้ต่อไปเราก็ค่อยๆกดเม็ดลูกปัดลงมากดเม็ดสีดำเม็ดแรกลงมาค่ะให้ชิดเม็ดลูกปัดแล้วดึงทั้งซ้ายและขวาลงมาอันนี้ค่อยๆกดค่ะกดลงกดเม็ดดำลงแล้วดึงแบบนี้จากนั้นนำปลายเอ็นเส้นหนึ่งร้อยลงมาด้านล่างเม็ดนี้นะคะเม็ดที่อยู่ตรงข้ามกับเม็ดสีดำร้อยลงมาค่ะอีกเม็ดหนึ่งร้อยไปทางด้านหลังคือเม็ดนี้นะคะร้อยกลับไปแล้วดึงให้แน่นค่ะแบบนี้ค่ะทีนี้เมื่อเราร้อยย้อนกลับมาทั้งสองเม็ดนี้แล้วใช่ไหมคะตอนนี้เอ็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เอ็นเม็ดเอ็นเส้นนี้ร้อยผ่านเม็ดนี้ออกมาเอ็นเส้นนี้ร้อยผ่านสองเม็ดนี้ให้มาเจอกันบริเวณนี้นะคะบริเวณนี้แล้วผูกเอ็นให้แน่น2รอบถ้ายังไม่แน่นนะคะเราสามารถใช้เครื่องมือนะคะช่วยในการดึงเอ็นอย่าดึงแรงมากนะคะถ้าดึงแรงมากเนี่ยเอ็นจะขาดได้นะคะแล้วร้อยเอ็นย้อนกลับไปที่เม็ดลูกปัดเม็ดนี้และอีกเส้นหนึ่งย้อนไปที่เม็ดนี้ตรงนี้มันจะมีปมสีขาวดูแล้วมันสวยงามใช่ไหมคะใช้เครื่องมือนะคะคีมปากแหลมดึงให้เข้าไปในเม็ดลูกปัดค่ะแบบนี้และรอยเก็บแบบนี้ตัดปลายเอ็นทั้งสองทิ้งไปนะคะใช้คีมปักใช้กรรไกรตัดกรรไกรก้ามปูตัดปลายเอ็นทิ้งไปค่ะแบบนี้ค่ะตอนนี้เราได้หูข้างเดียวใช่ไหมคะต่อไปอีกข้างหนึ่งเราก็จะใช้เอ็นอีกเส้นหนึ่งนะคะความยาวของเอ็นประมาณความยาวของเอ็นเส้นนี้ก็ใช้ประมาณ25ถึง30เซนติเมตรได้นะคะเราจะมาทำหูอีกข้างหนึ่งนะคะก็คือวิธีการร้อยเม็ดลูกปัดสีดำลงไปก่อน1เม็ดค่ะ
1เม็ดและเม็ดที่2ตามลงไปจากนั้นนำปลายเอ็นด้านหนึ่งนะคะร้อยกับลูกปัดที่เม็ดที่2ที่เราลงไปใช่ไหมคะร้อยย้อนกลับมาแบบนี้ค่ะจับปลายเอ็นให้เท่ากันแล้วดึงจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นจับปลายเอ็นแยกออกจากกันใช้ลูกปัดเม็ดสีส้มร้อยลงไปด้านละ2เม็ดแบบนี้นะคะจากนั้นนำปลายเอ็นนะคะอันนี้หูฝั่งนี้อยู่ตรงนี้นะคะอีกฝั่งนึงก็จะอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้นะคะนำไปเอ็นร้อยย้อนกลับไปที่2เม็ดนี้นะคะแบบนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะร้อยบนมาเส้นนี้นะคะร้อยตรงนี้เส้นทางซ้ายร้อย1 2ให้มาเจอกับตรงนี้ค่ะถ้าเอ็นเราสั้นเกินไปหูอีกฝั่งหนึ่งนะคะจะทำคล้ายๆกับฝั่งนี้ก็ได้ค่ะใช้วิธีการเดียวกันได้คือตัดเส้นเอ็นมาต่อเอาผูกเอ็นให้แน่น2รอบค่ะนี่ค่ะซ่อมปลายเอ็นกลับไปที่เม็ดลูกปัดถ้าดึงยังไม่เข้าก็ใช้เครื่องมือช่วยได้สมมติถ้าดึงฝั่งนี้ไม่เข้าถ้ามันดึงไม่เข้าใช่ไหมคะเราก็ดึงอีกฝั่งหนึ่งได้ค่ะไม่เป็นไรฝั่งนี้ค่ะก็ดึงขึ้นมาฝั่งนี้ตรงนี้มันมีปมอันนี้ขาวๆอยู่แล้วก็ใช้ครีมดึงแบบนี้ค่ะปมหายไปแล้วดึงเข้าไปในเม็ดลูกปัดก็ร้อยเก็บปลายเอ็นแบบนี้จับให้สวยงามแล้วก็ตัดปลายเอ็นที่เหลือทิ้งไปแล้วก็จะได้รูปปัดนะคะปิกาจูหน้าตาแบบนี้นะคะนี้วิธีการใช้ใช่ไหมคะเราก็นำดินสอหรือปากกาที่เราชอบนะคะเสียบลงไปตรงช่อง6เม็ดที่เราร้อยไปค่ะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะหวังว่าจะชอบกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะและติดตามผลงานจาก Channel Bit Art and Friend ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ